สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโป้สามารถนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Final Fantasy 4นะครับเข้าสู่ตอนที่5แล้วหลังจากเราได้กุญแจนะเข้าไปในปราสาทไม่ไปทางลับนะเข้าไปในปราสาทบารอนนะฮะก็มาเซฟตรงนี้มีดอ่ะมีดดาบโบราณให้ใครอ่ะใครสักคนอ่ะใช้ได้กี่ได้หรอมีดดาบดาบโบราณนะเนี่ยแต่เรามีดาบดาบแห่งแสงละผีปอบใช้ได้หมดกับผีปอบผีผีปอบเฉยให้เขาว่าผีปอบด้วยผีปอบผีปอบเพลงพอละน่ารักดีเดี๋ยวมันห้องนอนเราปะเราต้องเข้าทางนั้นแหละอันนี้เราจะไปห้องที่มีคนอยู่รอบเข้าไปท่านเซซิลดีจริงที่ท่านกลับมาไปแก้นเจ้าคงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอครับเจ้าก็รับใช้กอเบสเหรอไม่มีวันอะในฐานะกัปตันขององค์ครักษ์หลวงถ้าจงรักภักดีต่อบารอนเท่านั้นซิดอยู่ที่ไหนหรอข้าได้ยินว่าเขาโดนจับเป็นนักโทษข้าเองก็ตามหาเขาอยู่แต่ข้ากับคนของข้าคงจบดีมีเพียงข้าที่รอดมาได้อย่างนั้นเหรอนั้นเจ้าควรเข้าร่วมกับพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับกัปตันไบแกนแห่งองค์ครักษ์หลวงได้เข้าร่วมทีมแล้วมีอะไรเหรอมีบางอย่างผิดปกติใช่ข้ารู้สึกถึงอันตรายอะไรนะพวกปีศาจเหรออ้าข้าไม่เชื่อท่านเลยอ่ะไม่ได้อยากดูหมิ่นท่านนะหรอกนะแต่การแสดงของท่านไม่เนียนเลยสักนิดเลยไปแก้นเจ้าเคยยศบารอนด้วยเหรอความปรารถนาของกอร์เบสก็คือความปรารถนาของบารอนและเขาก็มอบพลังอัศจรรย์ให้ข้าด้วยดูซะไปเลย
เยี่ยเกือบไปแล้วเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไปแก้นดูพักดีตลอดมาแท้แปลอายุเสร็จเสร็จอยู่ไหนซิซิลเจ้ากลับมาซิซิลก็ดีใจที่เห็นเจ้าปลอดภัยขอพระไทยเห็นว่าเจ้ากลายเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วอัศวินศักดิ์สิทธิ์แทบไม่มีประโยชน์อัศวินแห่งความมืดยังมีค่ากับเรามากกว่าประบาทประบาทไหนโอ้เจ้าคงหมายถึงไอ้แก่งเงาที่ปฏิเสธที่ให้อาณาจักรของตนยอมแพ้น่ะเหรอข้าเพลินกับการปลอมเป็นเจ้านั่นจริงเจ้าทำไรองค์ราชาเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เจอมันแล้วโอ้ฝากความคิดถึงของข้าไปให้คามิโนเล่ด้วยล่ะถ้าเจอมันในนรกอ่ะเจ้าคนอ่อนแอนั้นไม่สมควรจะเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งข้าทั้งสี่พวกเราคนอื่นที่เหลือล้วนมีพลังมากกว่ามันแล้วเจ้าคือฟังให้ดีข้าคือเจ้าแห่งน้ำแคกนัสโซแคกนัสโซจำได้ว่ามึงแพ้ไอ้คนหลอกลวงฉันต่ำช้าเอาซิดนี่ซิดเจ้าต้องโดนข้าตันหน้าที่เอาข้ามาขังไว้ในที่สกปรกแบบนี้โอ๊ะซิดเซซิลหรือก็ยังไม่ตายครับพี่หนุ่มแทบแย่ข้าขอโทษโรซ่าล่ะนางตามเจ้าไปเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเจ้ายังไม่ตายกอลเบสจับนางไปว่าไงนะจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพูดถึงกอลเบสมาทำลายเรือเหาะข้าหรือยังจับโรซ่าไปอีกหรือนางยังอยู่ในอันตรายเจ้าหยุดพูดพร่ำแล้วพาพวกเราไปที่เรือเหาะของเจ้าได้แล้วถ้าแก่อวดดีที่เป็นใครเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละว่าไงนะอายุแค่ครึ่งของเจ้าเท่านั้นอ่ะทะเลาะกันอีกแล้วหยุดเถิดนี่เพียงเวลามาทะเลาะกันปวดได้ข้าได้แนะนำนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เทล่าและนี่คือปรมาจารย์หยางนักบวชระดับสูงแห่งฟาบูข้าคือโบรอมนักเวทฝึกหัดจากมิสซิเดียว้าวนี่เรามีคนแก่เพิ่มอีกหนึ่งแล้วสิจะเด็กปากเสียนั่นคือน้องชายฝาแฝดข้าบารอมเจ้าคนดีเป็นเกียรติที่ได้พบท่านจะเป็นเด็กที่มีมารยาทดีจริงๆซิดเรือเหาะลำใหม่ของท่านอยู่ที่ไหนล่ะ ในที่ที่มีใครสงสัยไงล่ะพวกเราต้องรีบแล้วชีวิตของโรซ่าตกอยู่ในอันตรายข้ารู้ข้ารู้เจ้าไม่ต้องตะโกนนะฮะเราไม่ได้หูหนวกกับเจ้าสักหน่อยทุกคนตามข้ามาฮ่าฮ่าเจ้าอาจชนะข้าได้แต่เจ้ายังไม่รู้จักแคกนัสโซดีไปปรโลกด้วยกันกับข้าเถอะอะไรวะกำแพงอุ้ยโดนปิดไปแล้วด้านนี้ก็ปิดเหมือนกันเฮ้ยโดนบีบแล้ว
ปาลมโปลอมข้าว่าคงมีเพียงอย่างเดียวที่ต้องจัดการเซซิลข้ายินดีนักที่ได้เป็นเพื่อนกับเจ้าถ้าทั้งสองคนอย่าได้ทำอะไรไม่ยังคิดเราจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าตายพวกเราขอขอบคุณทุกสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนพวกเราท่านนักปราชญ์เทลล่าพร้อมไหมโปลอมพร้อมไม่เบรกปาลอมโปลอมโอ้ไอ้เหี้ยน้องสองคนน้องสองคนยอมเป็นหินนะดันกำแพงไว้เดี๋ยวข้ารู้วิธีรักษาเอซูน่าแต่ไม่มีผลอะเพราะฝาแฝดต่างเต็มใจที่จะกลายเป็นหินเจ้าพวกโง่ถ้าเป็นข้าที่เสียสละไม่ใช่พวกเจ้าข้าแค่ตะแก่คนนึงขอบคุณนะปาลอมโปรอมขอโทษที่ข้าด้วยทั้งสองคนข้าจะแก้แค้นให้พวกเจ้าทั้งคู่ข้าสาบานได้เวลาเอาคืนแล้วไปที่เรือเหาะเอ็นเตอร์ไพรส์ข้าจะจัดการเจ้าคอร์เบสไอ้เหี้ยสงสารน้องในระหว่างนั้นยังเยอะถ้าเอาชนะแคกนัทโซได้พลังของเขามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไอ้ท่านสำหรับคริสตัลชิ้นสุดท้ายนั้นข้ารู้ที่นั่นยังเป็นปัญหาอยู่หรือเราจะใช้หรือเราจะให้เซอร์ซิลเอามันมาให้เราดีข้ามั่นใจว่าเขาต้องตามทำตามแน่เพราะเรามีโรซ่าอยู่เราสามารถใช้นางแลกเปลี่ยนกับคริสตัลชิ้นสุดท้ายได้แผนการง่ายแต่น่าจะได้ผลแล้วข้าจะกำจัดเขาตอนทำการแลกเปลี่ยนข้าจะถ่ายทอดเงื่อนไขของท่านแก่ข้าไปโรซ่าแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าข้าเหนือกว่าเซอร์ซิลเอ้ยเดี๋ยวนะมึงแอบชอบโรซ่าใครแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะที่ซ่อนที่ดีที่สุดคือที่ที่ไม่โดดเด่นก็ซ่อนมันไว้ข้างล่างนี่เหรอเหลือเชื่อสวยใช่ไหมเอาล่ะมาเดินเครื่องเรือเหาะ Enterprise กันสถานีต่อไปสถานีต่อทุกคนได้เวลาปลดปล่อยพลังแห่ง Enterprise แล้วเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรน่ะมันจะเป็นธงขาวใครเฮ้ยจะยังไม่ตายใครไอ้ตัวหนอนโรซ่าปลอดภัยดีหรือเปล่าถ้าเจ้าต้องการนางคืนจงนำคริสตัลแห่งดินมาให้ข้าอะไรนะเจ้าสุดจักไรอย่างไอเราจะคุยกันอีกครั้งหลังจากเจ้าได้คริสตัลมาครองแล้วแต่ถ้าโรซ่ามีความหมายต่อเจ้าแล้วก็เจ้าต้องนำคริสตัลมาทำไมเจ้าเปิดในแล้วใครถ้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแล้วเซอร์ซิลไอชาติชั่วนั้นซิดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทรอยอ่ะตกเฉียงตะวันตกหรือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมกิมมันบอกอยู่ตอนออกใช่ไหม
ใช่อันนี้ใช่ปะไม่ใช่อันนี้ฟาบูตะวันตกเฉียงผมนั่งดูบนสลบไปด้วยนะตะวันตกเฉียงมีภาษาได้หรอวะนี่ป่ะปล่อยเจอละจริงๆไม่ต้องซื้อ4อันก็ได้นะจริงๆก็คนที่ใช้มันก็มีแค่คนเดียวป่ะปัดเข็มยินดีต้อนรับสู่ทรอยอาเมืองแห่งป่าไม้และสายน้ำโอชั่นเห็นสัตว์เป็นของข้าไหมอ่ะไอ้แก่หนังเหี่ยวนั่นไปอยู่ที่ไหนนะไปให้พ้นไม่เห็นเหรอข้ากำลังอาบแดดอยู่โทษไม่ต้องโมโหเลยข้านำกล่องเก็บของสีเงินไปที่ถ้ำทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือแต่มันติดอยู่ที่พื้นข้าเลยต้องทิ้งมันไว้ยินดีรับมีอะไรค่าช่วยเหรอไปมีบัตรสมาชิกด้วยขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลา2นาทีนะครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง
าแล้วครับผมไปเหนือนั่นถ้าทำแบบแรกนี่คือที่ไปไหนกันต้องขอบคุณที่ที่มีน้ำยังเพียงพอเราจึงปลูกผักสดได้แถมยังเลี้ยงโชโกโบได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปที่ปราสาทกันจุดมุ่งหมายของเราคือเข้าไปที่ปราสาทมันเป็นป่าที่เลี้ยงโชโกโบกันหรอยินดีต้อนรับสู่ปราสาททรอยอ่ะทำตัวสบายนะไม่มีกบด้วยถ้าอยากรู้เรื่องคริสตัลไปคุยกับพวกนักบวชด้านในปราสาทสิพวกนักบวชเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าที่เคร่งขรึมเคารพพวกนางและทำตัวดีให้ดีๆเข้าใจไหมชายชาวดัมเชียนระหกระเหินเข้าไปยังทรอยอ่ะอ้างว่าเขาเป็นเจ้าชายทรอยอาไม่เคยมีสงครามมาก่อนท่านรู้ว่าเราจะป้องกันอาณาจักรของพวกเราอย่างไรได้ดีแค่ไหนหากเกิดการสู้รบขึ้นจริงถ้าเห็นว่าบารอนดูดันขึ้นเรื่อยๆข้าได้แต่หวังว่าพวกเขาจะไม่มาโจมตีเราไม่จริงอ่ะยี่เดี๋ยวมันก็มาต่างจากอาณาจักรส่วนใหญ่ทรอยอาปกครองโดยสตรีและทหารของพวกเราทั้งหมดก็เป็นหญิงปวดฟังเสียงลงด้วยมีชายที่กำลังป่วยอยู่ความท้าเกิดขึ้นเอ้านี่มันเอ็ดเวิร์ดนี่หว่าเอ็ดเวิร์ดเซซิลเจ้ายอมไปตายข้าลงใจจริงๆข้าอยากร่วมทีมกับเจ้าอีกในสภาพนั้นนะเจ้าจะกลายเป็นภาระเสียเปล่าเทล่าข้าคงขอให้ท่านอภัยไม่ได้แอนนาตายเพราะข้าข้าคงไม่มีวันชดใช้ได้เอ็ดเวิร์ดสุขภาพของเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้เจ้าต้องพยายามและผ่อนหยางเจ้ารอดมาได้สินะแล้วรีเดียล่ะไม่มีข่าวรีเดียเลยตอนนี้นั่นเหรอเป็นข่าวร้ายจริงๆข้ามักจะอยู่ที่อื่นเสมอเวลาที่คนอื่นต้องการข้าเฮ้ยข้าได้ยินว่าเจ้าดูแลเซเซลและโรซ่าเป็นอย่างดีข้ารู้สึกขอบคุณมากทำไมเจ้าไม่ขึ้นมาบนเรือหอเอ็นเตอร์ไพรส์ของข้าล่ะมาด้วยกันเราจะลอยขึ้นสู่เราจะลอยขึ้นอยู่เหนือทุกสิ่งเจ้าคือซิดวิศวกรเรือหอสินะเดี๋ยวก่อนนี่หมายความว่าพวกเรามีเรือหอเหรอโอ้แต่เซซิลเหตุใดโรซ่าไม่อยู่กับเจ้าล่ะกอร์เบสจับตัวนางไปและเสนอการแลกเปลี่ยนเขาจะปล่อยโรซ่าโดยแลกกับคริสตัลของทรอยอาแต่คริสตัลนั้นอยู่ในมือของเอลฟ์แห่งความมืดเอ้าแล้วกูไปรู้ได้ไงเอลฟ์แห่งความมืดอ่ะเซซิลเจ้านี่ไปมันคืออะไรนี่เป็นทางเดียวที่ตอนเนี้ยข้าจะสามารถช่วยได้ผมผู้แฝดผิดเซซิลได้ปลดช่วยโรซ่าด้วยเพราะเราดูแลเจ้าชายตลอดเวลาข้าหรือข้าเป็นพยาบาลส่วนนางเป็นหมอเขาต้องพักผ่อนให้มากเขาค่อนข้างอ่อนแอและฟื้นตัวได้ไม่เร็วนะแล้วทำไมเราถึงรู้ก่อนว่ามันอยู่ที่ดาร์กเอลนี่ดักเกลเอาเฉยเลยเป็นไงไหนๆก็ไหนๆแล้วสำรวจดูก่อนที่นี่เคยเป็นคุกใต้ดินมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นที่เก็บสมบัติของทรอยอาก็แล้วกันคุยเนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่ถ้าโกหกเมื่อกี้น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นชัวร์พวกนักบวชกำลังรวมตัวกันอยู่ในห้องโถงนั้น
าเจ้าอยากให้ข้าเต้นรำพระเจ้าประสาทข้าเป็นโอกาสไม่ใช่นักเต้นเฮียมึงแต่งตัวเป็นเพื่อก่อนนี้ขัดความแข็งแกร่งจะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวได้ดีและยังทันสมัยตามเดิมไอ้เหี้ยแต่งตัวเหมือนนักเต้นเลยนักบวชทั้งแปดเป็นพี่น้องกันสตรีปกครองได้อย่างมีอารยธรรมมากกว่าบุรุษพวกเราไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วแผ่นความมืดขโมยคริสตัลแห่งดินของพวกเราไปพวกเราปกป้องทรอยอามานานด้วยพอจากคริสตัลแห่งดินแต่ตอนนี้พวกเราจะลองดูเรื่องการให้เจ้ายูคริสตัลแห่งดินถ้าเจ้าสามารถนำมันกลับมาได้การสวมใส่พวกโลหะต่างๆภายในถ้ำทางตะวันออกเชียงเหนือจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของเจ้าถ้าเจ้าตามหาเอลฟ์แห่งความมืดอยู่แล้วก็ลงไปที่ถ้ำบนเกาะทางที่ตะวันออกเชียงเหนือดูสิหากเจ้าสามารถนำคริสตัลคืนมาได้พวกเราจะอนุญาตให้เจ้ายืมมันโปรดมาแจ้งเราเมื่อเจ้าได้มันมาแล้วเอลฟ์แห่งความมืดอ่อนแอต่ออาวุธโลหะเราสร้างสนามแม่เหล็กไว้รอบๆที่ซ่อนของเขาเพื่อป้องกันหากว่าสจากคริสตัลทรอยอาคงกลายเป็นดินแดนโลกล้างอีกครั้งก็คือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ก็คือโดนเอลจับตัวไปโดนเอลขโมยไปทำไมถ้าในบทสรุปจะบอกว่าให้เราไปที่นั่นแล้วไปหาจกบกไปเอาจกบกว่าขี่จกบกไปถ้ำเอลประมาณนั้นเราไปที่ป่านะแล้วก็ไปเพื่อไปเอาตัวกระบอกนอนสักหนึ่งคืนก่อนแล้วกันพักเท่าไหร่พักกันเจ้าอยากว่ายน้ำกับพวกเราไหมโอ้ให้ตายเถอะทำไมเจ้าว่ายน้ำทั้งชุดก่อนล่ะมันจะเป็นสนิมนะไอ้ลุงเมียตามหาชิวๆไปหาที่อื่นไปให้ตรงนี้ลงไปกันนี่ไงเราก็ลงทางนี้ป่ะไรอีเตอร์ก็เคยได้ยินเรื่องต้นคู่แผ่นแฝดพินไหมอ่ะถ้าได้ยินมาว่าถ้าใช้มันเจาะถ้ามันถ้าใช้มันเจ้าจะสามารถส่งเสียงของเจ้าไปไกลมากเอาหรอกวันนั้นก็เป็นอะไรแมงกับแดดเฉยเดี๋ยวเราเอาจกบกไปค้นพบจกบกสายพันธุ์ใหม่จกบกดำอันน่าสนใจเตรียมปฏิวัติการคมนาคมเขาบอกมันน่ารักจริงๆแต่มันตัวหมิ่นอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าอยากบินอยู่บนหลังโชบอดังแต่ข้าคิดว่ามันคงไม่ชอบข้าเพราะมันจะตื่นแตกตื่นเวลาข้าพยายามเข้าใกล้โชโบดำพวกนี้มันบินไม่ได้เพราะเหตุผลบางอย่างพวกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโชโบทางเหนือน่ะบินได้แต่ก็ไม่สูงนะแต่ข้าได้ยินว่ามันจะล่อนแค่ในป่าเท่านั้นแล้วคุณจะเอาโชโบยังโบดำสามารถจำทางกลับบ้านได้แต่มันมักจะหนีไปหลังจากมันไปกลับมาแล้วรอบนึงทำไงอ่ะแล้วผมจะเอาโชโกโบมาวะเป็นไงเปิดบทสรุปแป๊บงงใช่ไหมโอเคให้เราออกไปที่ป่าโอเคยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่มีบทสรุปยังไม่รู้เลยนะภาคนี้ผมแบบภาคนี้ผมเล่นน้อยมาก1 2 3นี่เล่นน้อยอุ้ยแรงไปลุงทำไมลุงมันไอ้นี่ตลอดเหรอพลังลุงมันลดตลอดแรงแรงไปเปล่าโอ้โหแรงเยอะผมต้องเปลี่ยนนี่คือป่าโชโกโบโอเคจับโชโกโบดำได้แล้วอย่างง่ายเลยเนี่ย
นามแม่เหล็กเนี่ยมันมีพลังมากการสวมใส่อะไรที่เป็นโลหะจะทำให้เราเชื่องช้าหรอกมอนเล็กของข้าไม่ได้รับผลกระทบอะไรไม่ต้องกลัวโดยเป็นมอนของข้าพวกเราไม่มีทางพ่ายแพ้ไม่เจอนะคือกูต้องถอดอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กใช่ไหมไม่รู้จริงต้องถอดออกหมดเลยมีคอนไม้แหวนทับทิมกระทาสายฟ้าปอกแขนเงินก็ไม่ได That's it.
นี่ผมต้องถอดดาบตำนานเลยถามจริงไม่ท้ารักษาหน้าที่ของมึงอยู่ตอนนี้รักษาคนเหล่านี้วะแรงปังเธอไม่ต้อง99อ่ะดูทรงมันไม่เคยปองเลือดคุณไม่หยุดเลยนะThank you.
ใช้ต้องใช้อาวุธแบบไม่มีอะไรเงี้ยและอย่างนี้อย่างชอบเลยอย่างชอบอย่างเลยไอ้หีบมีนาฬิกาสายอย่างนี้แรงจัดติดกี่ผ้าละไอ้เหี้ยอย่างไวไม่ได้เลยโลหะคือไม่ได้ธนูน่าจะไม่ได โคตรยังแพ้โฮลี่ว่ะลุงนอกจากใช้นี่มันใช้ยังอีกแต่ถ้ารู้จักติดได้ก็ไม่พอ
เราไปเอาของแล้วเดี๋ยวเข้าไปแต่เลือดเทล่าไม่ขึ้นบ้างเลยคือเลเวลเทล่าขึ้นจริงแต่ว่าเลือดเขาคงที่มากไฟราเรียกธนูศักดิ์สิทธิ์นี่ของจริงซิดแก้เพิ่ม HP เพิ่มเทล่านี่ HP เพิ่มดีละนิดละหน่อยข้าจึงชมความพยายามของเจ้าแต่การเดินทางของเจ้าต้องจบลงตรงนี้ถ้ามีวันได้ใครคริสตัลไปอ่ะพวกเจ้าใช้อาวุธเหล่านั้นเอาชนะข้ามได้หรอเดี๋ยวก็รู้ดูซิว่าเจ้าชอบคาถาเวทของข้ามเราจะต้านทานนี้ได้เหรอไปล่ะดีแรงแบบเฮ้ยพวกเราหมดหนทางถ้าต้องการนำผ้าหากผ้าสามารถใช้ดาบได้แล้วก็เซซิลตกอยู่ในอันตรายพวกเราทุกคนล้วนตกอยู่ในอันตรายท่านไม่อยู่ในสภาพที่จะไปไหนได้นะท่านจะไปไหนไปเอาพี่ของข้าแต่นั่งท่านยังทำไม่ได้เลยปวดนอนลงและพักผ่อนเสียข้าไม่สนเกิดอะไรขึ้นกับข้าข้าเป็นผู้เดียวที่จะสามารถช่วยพวกเขาได้เอาพินไปเล่นเพลงวะทำนองนั้นมันคือเอ็ดเวิร์ดโอ้เสียงทรมานหูนี่คืออะไรกันเขาจะไม่สามารถควบคุมสนามแม่เหล็กได้เมื่อข้าดีดพินตอนนี้ละชักดาบของเจ้าออกมาวะได้พร้อมอยู่แล้วเอาเลยออนวอนเสียอ
ียบร้อยเป็นไปไม่ได้ The Crystal ข้าจะมีชีวิตอมตะขอบคุณเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดช่วยเราไว้นะนี่กูต้องเดินกลับไปอีกเหรอโอเคเอาไว้ไปถึงหน้าถ้ำก่อนเดี๋ยวค่อยว่าตอนนี้จะจบตรงหน้าถ้ำกำลังความแข็งแกร่งเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆชอบอย่างตอนนี้ชอบอย่างสุดแล้วจริงอย่างแม่ง the bestโอเคพาร์ทนี้ผมจะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปแล้วก็จะเอาคริสตัลไปให้ที่ปราสาทนะครับอันนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโกโก้สามานด้วยกันนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้ากับเซอร์ซิลและเพื่อนๆนะครับอันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ